สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ TNN ประเด็นใหญ่ครับวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2565นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนกุลการกิจพบกันเป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮะไปเริ่มต้นประเด็นเกี่ยวกับความเสียหายน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันหน่อยครับซึ่งในขณะนี้ครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการประเมินความเสียหายครับบอกว่าตอนนี้มันเพิ่มเป็น 2.5 หมื่นล้านบาทแต่ก็ยังคงกระทบเศรษฐกิจโดยรวมไม่มากนะครับส่วนแนวทางการช่วยเหลือการเยียวยาครับล่าสุดครับหนึ่งในนั้นก็คือทางธกส.ครับก็มีการนำมาตรการการดูแลภาระหนี้สินต่างๆครับเข้าไปดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมควบคู่ไปกับมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูครับนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้ามีการประเมินความเสียหายจากกรณีอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมล่าสุดก็อยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาทแล้วนะครับโดยมีกรอบอยู่ที่ 2.2 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 1.2 ถึง 2.1 หมื่นล้านบาทครับแต่ว่าทั้งนี้ครับคาดว่าความเสียหายจะไม่กระจายไปเพิ่มเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังมันก็ลดลงแล้วและส่วนที่ท่วมอยู่ขนาดนี้ก็เป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่ทางเศรษฐกิจนั่นเองครับส่วนการเยียวยานั้นคาดว่าการที่รัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาตามปกติของกรอบราชการก็น่าจะครอบคลุมความเสียหายแล้วและมีการประเมินว่าการเกิดน้ำท่วมในปีนี้ไม่ได้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากครับเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรก็ไม่ได้รับความเสียหายมากนักและพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เช่นกันครับโดยจะชดเชยจากการกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นปลายปีนี้ครับดังนั้นจึงยังคงคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ปี2565อยู่ที่ร้อยละ 3.3 ถึง 3.5 ต่อปีนั่นเองครับ 2.5 หมื่นล้านบาทนี่เป็นตัวเลขหรือว่าเลขประมาณการความเสียหายน้ำท่วมนะครับแต่ส่วนของการเยียวยาหรือว่าการช่วยเหลือครับนายธนรัตน์งามวลัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก็ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้มีการมอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ออกมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมนำมาตรการการดูแลภาระหนี้สินต่างๆเข้าไปดูแลควบคู่ไปกับมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉินครับยกตัวอย่างเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0% 6เดือนแรกนะครับแต่ว่าเดือนที่7นี้เราจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำหรือว่า MRR วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทครับส่วนการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติอันนี้อยู่ที่รายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยก็คือ MRR-2 วงเงินรวมอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นมาตรการการเยียวยาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมของทางธกส.นะครับจากมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับมาดูมาตรการแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยกันบ้างครับเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงการคลังนั้นมีการระดมสมองครับหลังมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SME และประชาชนใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับหนี้เสียของรัฐบาลครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดันหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ90ของ GDP ครับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการเรียกประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ก็เรียกมาเพื่อพูดคุยหารือถึงมาตรการการแบ่งเบาภาระหนี้สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยด้วยกันครับแต่ว่าทั้งนี้ครับเนื่องจากว่ามาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกหนี้ SME และพี่น้องประชาชนมันก็ใกล้จะสิ้นสุดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าแล้วดังนั้นภาครัฐครับจึงต้องเร่งระดมความคิดว่าจะมีมาตรการการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนั่นเองขณะที่ปัญหาหนี้เสียหรือว่า NPL ของสถาบันการเงินของรัฐครับก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลูกหนี้มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดได้เพราะปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ดีแต่ว่าปัจจุบันครับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของประเทศก็พุ่งเกือบ90%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ครับก็เลยทำให้รัฐบาลครับเร่งหามาตรการมาแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการอีกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กระทรวงการคลังครับก็มีการร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งครับจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครับโอ้ชื่อค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครับก็เป็นการช่วยลดปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อยอดสินเชื่อธุรกิจให้มันเดินหน้าต่อไปได้และยังมีเงินฝากดอกเบี้ยที่สูงครับนอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาและวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้องครับโดยจะเริ่มจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่4-6พฤศจิกายนนี้นะครับที่ Impact Hall 5เมืองทองธานีครับจากนั้นจะทยอยครับก็ไปที่ตามจะต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเชียงใหม่ชลบุรีและสงขลาตามลำดับครับแต่ว่าจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับไปจนถึงมกราคมต้นปีหน้าครับพักกันสักครู่ครับแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมพร้อมนะครับในด้านมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับโดยเฉพาะทางกรมเจ้าท่าครับเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่คนจะไปลอยกระทงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับความพร้อมที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างรับชมพร้อมกันในช่วงหน้าครับเครือเจริญโภคภัณฑ์สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและทรูปลูกปัญญาขอเชิญร่วมกิจกรรมชวนชมนก CP Bird Walk ในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนสวนหลวงร.9ลงทะเบียนที่ Facebook Fanpage สัตว์มีค่าป่ามีคุณสู่ทีนเอ็นประเด็นใหญ่ช่วงที่2นะครับในวันอังคารหน้านะครับวันที่8พฤศจิกายนก็จะเป็นวันลอยกระทงนะครับใครที่จะลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับขอให้สบายใจได้เพราะตอนนี้กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับเตรียมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยในคืนวันลอยกระทงครับพร้อมประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในวันลอยกระทงอีกด้วยครับนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยกระทรวงคมนาคมครับก็เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำก่อนคืนเทศกาลลอยกระทงครับมีการคาดการณ์แบบนี้ครับท่าเรือหลักตามจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนจะมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงเป็นจำนวนมากครับยกตัวอย่างไม่ว่าเช่นท่าเรือสะพานพุทธครับท่าเรือศรีพยาท่าเรือเอเชียทีคและท่าเรือไอคอนสยามเป็นต้นนะครับโดยกรมเจ้าท่าก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการในคืนวันลอยกระทงส่วนกลางจำนวน200คนด้วยกันครับยังมีเรือรักษาการอีก8ลำมีเรือตรวจการทั่วไปอีก1ลำครับมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ63ท่าเรือครับส่วนภูมิภาคก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวน510คนแล้วก็มีเรือตรวจการอีก61ลำด้วยกันนะครับพร้อมกันนี้มีการออกประกาศควบคุมการเดินเรือและก็เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทงจำนวน3ประกาศนะฮะ3ประกาศก็คือ1ฮะเรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาฮะเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในวันลอยกระทงครับ2ก็คือเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทงและเรื่องที่3ก็คือเตือนให้ใช้ความระมัดระวัง
ในการเดินเรือในวันลอยกระทงครับพร้อมมีการออกคำสั่งครับแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีการดำเนินการตรวจสภาพเรือโดยสารสาธารณะจำนวน38ลำครับให้ดำเนินแก้ไขเล็กน้อยจำนวน6ลำครับเช่นไม่มีห่วงชูชีพไม่มีป้ายบอกจำนวนคนโดยสารควบคุมเน้นย้ำให้สภาพตัวเรือปลอดภัยต่อการใช้งานขอให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ครับการเตรียมความพร้อมของมาตรการดังกล่าวครับจะเป็นการช่วยตรวจตราควบคุมดูแลการเดินเรือการใช้เรือและท่าเทียบเรือต่างๆในวันลอยกระทงในปี2565ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือครับและก็สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งยังมีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัดครับหากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำก็โทรศัพท์แจ้งได้ครับที่สายด่วนกรมเจ้าท่าที่เบอร์1199ได้ตลอด24ชั่วโมงครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับใครที่จะลอยกระทงตามจุดต่างๆท่าเรือต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับไม่เพียงแต่พื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับตามต่างจังหวัดครับอย่างสุโขทัยตอนนี้งานเทศกาลลอยกระทงก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับชื่องานเผาเทียนเล่นไฟนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าจัดยิ่งใหญ่อลังการเลยครับที่จังหวัดสุโขทัยครับก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวครับมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี2565ครับจัดขึ้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโอ้โหเห็นไหมฮะมีสาวงามฮะนี่ฮะเดินขบวนเรียงรายกันแบบนี้นะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่จะมีไปถึงครับวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งในงานครับจัดขึ้นเพื่อต้องการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลกครับรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยภายหลังสถานการณ์ของโควิด-19 มันดีขึ้นหรือว่ามันคลี่คลายลงนั่นเองนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าเที่ยวชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับภายในงานยังมีการประดับโคมไฟตามจุดตามสถานที่ต่างๆไว้อย่างสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความประทับใจและยังมีการแสดงพุตะไลไฟพเนียงการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการครับและที่สำคัญนะฮะยังมีการประกวดนางนพมาศครับต้องไปชมให้ได้นะครับแล้วก็มีการย้อนอดีตกรุงสุโขทัยซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน10ของเทศกาลโลกฉะนั้นก็คือเทศกาลที่มันยิ่งใหญ่นะครับยังมีการประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่การแสดงโขนการแสดงตำนานเท้าสีจุฬาลักษณ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมนะครับมีตลาดแลกเบี้ยและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับให้นักท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนครับได้ร่วมสนุกภายในงานครับนักท่องเที่ยวคนไหนครับใครมีโปรแกรมนะฮะอยากไปลอยกระทงนะครับในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับอยากเชิญชวนให้ไปลอยกระทงงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจากเทศกาลงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะการเตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันหน่อยครับเพราะว่าในขณะนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเตรียมจัดงานประเพณี12มนล่องผ่องไตหรือว่างานประเพณีลอยกระทงใหญ่ครับจะมีขึ้นในวันที่8ถึง9พฤศจิกายนนี้ครับนายเชษฐาโมสิกกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูครับได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณี12มนล่องผ่องไตหรือว่างานประเพณีลอยกระทงใหญ่ครับซึ่งปีนี้ฮะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนนี้ครับท่านผู้ว่าราชการบอกแบบนี้ครับบอกว่างานประเพณี12มนล่องผ่องไตเป็นงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับซึ่งก็แตกต่างจากงานลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆครับนอกจากนี้ในงานยังมีการละเล่นของพี่น้องชาวไทยใหญ่ยังมีขบวนแห่กระทงที่สวยงาม
มีการแต่งกายของพี่น้องชาวไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับที่จะเข้าร่วมขบวนแห่กระทงครับก็เลยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับให้เดินทางมาเที่ยวชมฮะวัฒนธรรมเก่าแก่ที่หาดูได้ยากเพราะจะมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับขบวนแห่กระทงใหญ่หรือว่าแห่พองสางอุกปุกนะฮะนี่ชื่อของเขานะฮะชื่อขบวนกระทงใหญ่นะครับเป็นขบวนที่จัดขึ้นโดยพี่น้องชาวชุมชนตำบลปางหมูครับรวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ครับซึ่งมีไม่น้อยกว่า10ขบวนครับแล้วใช้การแบกหามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้รถแห่ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่เอาไว้จะมีการตั้งขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดปางหมูแล้วเคลื่อนขบวนไปถึงบริเวณสะพานแม่น้ำปายรวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการประกวดกระทงไทยใหญ่หรือว่าผ่องสางอุกบุกนะฮะนี่ฮะสวยงามทีเดียวนะครับขณะที่บริเวณเวทีกลางยังมีการประกวดการร้องเพลงไทยพื้นบ้านหรือเพลงไทยลูกทุ่งครับยังมีการประกวดศิลปะวัฒนธรรมพี่น้องชาวไทยใหญ่ครับมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านการแสดงดนตรีครับการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับชาวเขาเผ่าม้งมูเซอร์ลีซอกระเบี่ยงปะโอนะครับพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดวันที่8ถึง9ครับไปที่สุโขทัยก่อนฮะแล้วก็ยังมีเวลาครับจากนั้นก็เดินทางมาเที่ยวต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยงานประเพณีเผาเทียนไฟได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเที่ยวงานลอยกระทงเสร็จแล้วไปชมบรรยากาศเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วพักเติมความสดชื่นกับทูวิตามินวอเตอร์กันหน่อยครับมี2กินรสชาติครับกินส้มและกินเอ็กโซติกฟู้ดครับอร่อยครบจบในคนเดียวและมีประโยชน์ครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับมีการอนุญาตให้ใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปรักษาโควิด-19 ได้ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันครับสนับสนุนโดย True 5G เคียงคู่สู้โควิดดู 5G ยังคงเคียงคู่สู้โควิดนะครับพาคุณผู้ชมมาดูประเด็นใกล้ตัวกันบ้างครับเพราะว่าคณะกรรมการอาหารและยาครับมีการเพิ่มข้อบ่งใช้ยาฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเพิ่มเติมครับโดยมีการอนุญาตให้ใช้เพื่อรักษาโควิด-19 ได้จากเดิมที่ให้ใช้เพื่อป้องกันเท่านั้นครับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกมาเปิดเผยครับบอกว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีการอนุมัติขึ้นทะเบียนยาฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปซึ่งเป็นยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ระยะยาวหรือชื่อทางการค้าชื่อว่าอิวูชิวของบริษัทแอตตาเซเนกาจำกัดภายใต้การอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่27มิถุนายน2565เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19 นั้นนะครับล่าสุดทางอย.ได้เพิ่มข้อบ่งใช้ของยาดังกล่าวเป็นการใช้ฉีดเพื่อรักษาโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย40กิโลกรัมครับโดยจะใช้ขนาดของยาอยู่ที่600มิลลิกรัมจากเดิมที่อนุมัติให้ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19ทั้งนี้ครับยาฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปครับสามารถลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ร้อยละ 50-60 นะครับโดยผู้ติดเชื้อควรได้รับยาดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเมื่อทราบผลการติดเชื้อโควิด-19 และควรได้รับยาภายใน7วันหลังจากเริ่มมีอาการครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ครับควรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับคุณหมอครับเช่นอาจแจ้งประวัติการแพ้ยาประวัติการรักษาโรคระบบหลอดเลือดหัวใจการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรเป็นต้นนะครับขณะเดียวกันนายบุญสงฆ์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยครับ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีการออกประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับดังนั้นสำนักงานประกันสังคมซึ่งก็มีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องในปัจจุบันโดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมครับเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 ครับมีสาระสำคัญนั่นก็คือผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนครับสำหรับในกรณีผู้ประกันตนมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ได้และเข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลอื่นในท้องที่เดียวกันกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกครับและมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเข้ารับบริการต่างท้องที่กับสถานพยาบาลตามสิทธิ์มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกทั้งที่มีหรือไม่มีอาการครับสำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการครับซึ่งมันก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินครับลงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2560ครับสนับสนุนโดย True 5G เคียงคู่สู้โควิดส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับ TNN ประเด็นใหญ่แล้วนะครับผมชาติพัฒนากุลการกิจและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับเสาร์ที่นี้ใครไปเที่ยวไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยด้วยวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ